ทำงานตั้งแต่เช้าจนดึกป่านนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนร่างกายของพี่ตอนนี้มันบอกได้เลยว่าไม่ไหวแล้วอ่ะฮะได้เวลาเลิกงานแล้วว้าดีใจจังจะได้กลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ดูการ์ตูนสักทีว้าดึกแล้ววันสองฉันขอออกไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันทุกคนคิดดูนะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่ต้องทำงานในโรงพักตลอดแบบเนี้ยแล้วพี่จะอาบน้ำยังไงออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกทำกับข้าวก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีโรงพักที่หรูหรากว่านี้มันก็คงจะดีนะแต่ว่าที่เมืองโบกเฮเว่นแห่งเนี้ยก็คงไม่มีใช่ปะใครบอกกันล่ะว่าไม่มีใช่ฉันเคยไปดูมาแล้วคุกหรูหราหมาเห่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งด้านนู้นฮะใช่ถ้าเธอได้ไปรับรองเธอจะติดใจแต่ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าตำรวจที่คุมที่นั่นเขาโฉดมากฮะจริงปะเนี่ยแล้วเราก็มาเจอแล้วทุกคนพิกัดที่เขาบอกเอาไว้ดีเลยคุกสุดหรูมันมีใครแอบดูและในวันนี้เราจะเข้าไปทำการสำรวจคุกสุดหรูหรานี้กันแต่จะเข้าไปยังไงนั้นเอาไงดีอะทุกคนพี่จะเข้าไปยังไงดีเ ชื่อพี่ไหมถ้าเกิดว่าพี่นะคะไปยืนอยู่นะคะทุกคนเขาก็จะต้องเตะพี่ออกจากบ้านอย่างแน่นอนเลยในวันนี้เราก็เลยจะมาหาวิธีการที่จะเข้าไปสำรวจด้านในกันนอกจากการที่เราจะซื้อ VIP แล้วก็ซื้ออันนี้นะทุกคนนะเราก็มีวิธีเข้าไปแบบเนียนๆเหมือนกันนะคะมาดูกันว่าเราจะเข้าไปยังไงกันดีกว่าเริ่มจากการที่เราต้องแอบตรงนี้ก่อนมันมีใครแอบดูเราอยู่เลยไม่มีหรอกเพื่อนนายคิดมากไปเองหรือเปล่าโอเคทุกคนเราไม่สามารถที่จะเข้าทางด้านนั้นได้แล้วนะคะเราก็จะเรียบๆไปแบบนี้แต่ระวังนะอย่าให้เขาเห็นนะทุกคนเพราะว่าฝรั่งอ่ะเขาโฉดมากเลยนะคะเขาไม่มีการปราณีใดๆทั้งสิ้นเวลาที่เขาเจอพี่ใช่ไหมเขาก็จะเตะพี่ออกแบบไม่ลังเลใดๆเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านี่ไงเข้ามาแล้วโอเคอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องทำการเข้าไปข้างในให้ได้ก่อนโดยครั้งนี้นะคะพี่ก็จะใช้เป็นที่นอนแบบนี้เลยนะทุกคนทำการแปะที่นอนนะคะไปใกล้ๆกับกำแพงแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนอนลงแบบนี้วุ๊บน้อเข้ามาได้แล้วอ้าติดแล้วก็ต้องรีบทำการเปลี่ยนจุดของที่นอนก่อนเดี๋ยวเขามาเจอต้องแอบก่อนแอบเรียบร้อยทุกคนทีนี้นะคะเราก็จะมาเข้ามาสำรวจกันใช่ปะตรงนั้นไม่มีคนนะทุกคนนะมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะคะการแอบเข้ามาแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไม่ได้เป็นรูมเมทนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมบ้านกับเขาเราก็จะกดปุ่มอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องทำการนะคะแอบแบบเนียนๆไปต่อนะคะทุกคนโอเคขึ้นไปดูที่ชั้น2กันดีกว่าโอ้ที่นี่เขาก็มีคุกหลายห้องเลยนะทุกคนนะแต่ว่าพี่ว่านะเขาอาจจะเห็นแล้วก็ได้นะคะเราต้องไปแบบมีสตินิดนึงโอเคที่นี่นะคะก็จะมีห้องสมุดให้เราอ่านหนังสือด้วยว้าวเป็นตำรวจต้องมีความรู้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะเหมือนจะเป็นห้องควบคุมเลยใช่ไหมเข้าไปดูสิเหมือนจะล็อกนะเดี๋ยวเข้าไปแบบนี้แล้วกันทุกคนโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะดูว่าห้องอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะตรงนี้มันเป็นห้องเก็บของนะคะทุกคนแต่นี่มันมีชั้น2ให้เราขึ้นไปได้นะคะเราก็จะขึ้นไปคือว่าจริงๆแล้วมันมีลิฟต์นะทุกคนแต่ว่าพี่ไม่สามารถที่จะใช้ลิฟต์ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราแอบเข้าบ้านชาวบ้านนะคะทุกคนเราก็จะต้องใช้วิธีลักลอบแบบนี้นะคะโอเคทำการกระโดดขึ้นไปเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บบันไดไว้ตรงนั้นก่อนนะทุกคนนะโอ้ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องควบคุมนะคะจริงๆเราสามารถเดินทะลุได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องใช้ที่นอนทุกประตูนะทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นห้องที่มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยโชคดีที่ไม่มีใครนะคะเห็นเราจากตรงนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ
เล่นแบบเนียนๆได้เดี๋ยวเราออกไปดูดีกว่าว่าพวกนั้นมันไปหรือยังพวกนั้นที่ว่าก็คือเจ้าของบ้านนะทุกคนนะยังอยู่เฮ้ยๆๆเหมือนพวกเขาจะไปแล้วน้อสุดท้ายเขาก็จับเราไม่ได้นะคะถือว่าเราก็มีความเนียนใช้ได้เลยนะทุกคนแต่ทีนี้นะคะเราก็จะต้องก่อความวุ่นวายนิดนึงนั่นก็คือเดี๋ยวพี่นะคะจะทำการปล้นบ้านของเขาโดยการที่พี่นะคะจะไปขโมยตู้เซฟเพื่อให้พวกเขาเนี่ยกลับมานะคะมาดูกันว่าพวกเขาจะจับตัวพี่ได้หรือเปล่าเอาล่ะพร้อมนะทุกคนตอนนี้พวกเขาออกเดินทางไปตรงด้านนู้นแล้วนะคะน่าไปสักไกลเลยทีนี้เราก็ได้เวลาก่อความไม่สงบมาดูกันว่าที่ซ่อนของตู้เซฟมันจะอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้นี้นะคะพี่ก็เดินหาดูรอบๆแล้วนะแต่ยังไม่เจอเลยทุกคนตรงนี้ก็เป็นลิฟต์ตรงนี้ก็เป็นนี่เห็นปะสามารถที่จะแบบออกกำลังกายได้อะไรได้ทุกคนคือมันเป็นคุกที่หรูหรามากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นตำรวจนะคะที่นี่เราก็น่าจะมีความสุขนะคะทุกคนแต่อาจจะเปลี่ยนสีของผนังให้มันเป็นสีแบบชมพูนะคะมันจะได้แบบวิบวับนิดนึงเนาะว้าวออกกำลังกายครับนี่นะคะก็เป็นห้องที่เวลาผู้ต้องหามาเจอกันอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้าออกซึ่งเราเข้าออกไม่ได้เพราะว่าเรานะคะลักลอบเข้ามาค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นลิฟต์นะทุกคนนะเฮ้ยตรงนี้เป็นห้องที่ออกกำลังกายอีกอันหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเจอแล้วตู้เซฟทีนี้เราก็จะทำการทำลายตู้เซฟนะคะแล้วมาดูกันว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าโอเคทำการติดตั้งแล้วก็บึ้มแล้วก็ทำการขโมยแบบนี้เลยทุกคนอย่าทำตามนะคะทุกคนมันไม่ดีหลับตาไว้ทีนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาแล้วไม่เขากลับมาแล้วทุกคนเฮ้ยพี่จะโดนจับได้หรือเปล่าแล้วเขาจะมาตามหาเราไหมเขาจะรู้ไหมว่าเรามาปล้นแบบนี้ทุกคนพอนายเห็นหรือเปล่าฉันไม่เห็นน่ะนายดูบ้านภาษาอะไรฮะคุกเรามันเป็นคุกที่ปลอดภัยที่สุดแต่ตอนนี้มันอันตรายที่สุดมันไม่ปลอดภัยดูเหมือนเขาจะเถียงกันแล้วก็แค้นเรามากๆนะทุกคนนะเราก็ต้องทำการปลอมตัวก่อนนี่ดูดิมันจะหาเราเจอไหมคอยดูนะถ้าเกิดว่าพี่แสดงตัวตนนะคะเขาจะทำยังไงเขาจะจับเราเข้าคุกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะอะไรยังไงทุกคนคิดว่ายังไงคะพี่จะทำการยกมือขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาแบบจ้อง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 ไปเลยไปดูดิคุณคะฉันเป็นคนก่อความวุ่นวายเองค่ะเจอตัวแล้วนี่นะไม่คิดก่อนละ